โอเคนะครับคำแนะนำในการเรียนโซโล่กับผมนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับดูตั้งแต่0วินาทีจนถึงจบคลิปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไหลไปไหลมานะครับผมจะได้รู้ว่าผมสอนอะไรตรงไหนบ้าง นะครับสักรอบ2รอบก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาไล่เล่นกับผมนะครับแล้วก็ค่อยๆซ้อมทีละท่อนให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับอีกท่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับอีกท่อนนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาบวกกันนะครับผมลองทำตามนี้นะครับผมสู้ๆครับเย้เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ Like Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาถึงอีกเพลงนึงนะครับโซโล่อีกแล้วนะครับผมสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับเพลงยังไงก็ไม่ยักนะครับผมชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าสั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นเมโลดี้ที่โหเพราะมากๆนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนนะครับอินโทรนะครับโซโล่นะครับจากคลิปนะครับสอนยังไงก็ไม่ยักนะครับตีคอร์ดอินโทรนะครับณจอนเชียงใหม่นะครับผมเอาไปเล่นตามคลิปนั้นได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะมาเล่นกันเราก็ไปตั้งสายกันก่อนเลยนะครับผมไปตั้งสายเดี๋ยวนี้สำคัญมากตั้งสายกันก่อนสำคัญมาก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 ครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปคลิกลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตั้งสายกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าตั้งกันเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเทียบสายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำไมต้องตั้งสายนะครับพูดทุกคลิปนะครับผมคำถามนะครับก็คือเพื่อนๆมีคำถามว่าณจอนแกะเพลงได้ยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องตั้งสายให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งสายไม่ตรงคีย์มาตรฐานเพื่อนๆก็จะไม่สามารถแกะเพลงจากคลิปที่เพื่อนๆจากเพลงที่เพื่อนๆอยากจะเล่นได้นะครับผมก็คือเสียงจะไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆหูเพี้ยนนะครับซึ่งหูเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับต่อการเล่นที่ดีในอนาคตนะครับผมก็ตั้งสายกันนิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าเพื่อนตั้งสายกันแล้วนะครับเราก็จะมาเทียบเสียงอีกรอบนึงนะครับผมอันที่สาย6ครับเสียง E ครับ E ครับสาย5เสียง A ครับผม A ครับสาย4เสียง D ครับผมสาย3เสียง G ครับผมสาย2เสียง B ครับผมเสียง B ครับแล้วก็สาย1เสียง E ครับผม E ครับมาเทียบกันอีกรอบนึงนะครับนะครับหลังที่ตั้งสายกันแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาเข้าสู่กระบวนการการเล่นกันเลยนะครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับก่อนจะมาเล่นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเป็นสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากผมก็จะเล่นแบบทีเดียวเล่นแบบทีเดียวจบเลยนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคก่อนจะมาเล่นก็ไปฟังที่ผมเล่นก่อนนะครับผมป้าย3 4โอเคก่อนจะมาเล่นก็ไปฟังที่ผมเล่นก่อนนะครับผมป้าย3 4โอเคนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับจดจำที่ผมเล่นนะครับให้ได้ก่อนนะครับสักฟังหลายรอบสัก 3-4 รอบก็ได้นะครับผมให้จดจำเมโลดี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอามาเล่นในการโซโล่กันง่ายๆครับผมมาเราก็มาลุยเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเสียเวลาที่มือซ้ายนะครับผมเหมือนเดิม
วยบอกว่าแล้วครับนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับกดที่สายไหนครับสาย1 2 3 4 5 6บาร์ที่เท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 6อะไรก็ไล่เข้าไปนะครับผมง่ายๆนะครับผมขอเนื้อสอนช้าๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่ไม่เก่งมากแล้วก็เพื่อนที่ตาพิการมองไม่เห็นนะครับผมส่วนเพื่อนๆที่เก่งแล้วนะครับแล้วชอบมาเม้นดักผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้เหมาะสำหรับคนเก่งนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่แบบหัดเล่นบ้านๆแบบพอเล่นได้เหมือนที่ผมเล่นนะครับบ้านๆสบายๆนะครับผมลุยกันเลยนะครับผมมาที่มือซ้ายไปกันรวดเร็วนะครับผมโอเคนะครับผมที่มือซ้ายนะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับผมแบ่งเป็นท่อนย่อยๆสักเห็นนะครับแบ่งเป็นท่อนย่อยๆสัก3ท่อนย่อยกันแล้วกันนะครับผมท่อนย่อยแรกก็จะเป็นนะครับโอเคฟังผมเล่นนะครับง่ายๆครับ1 2 3 4ท่อนย่อย1นะครับง่ายๆนะครับอีกสักรอบนึงนะครับผม3 4ง่ายๆเล่นยังไงนะครับผมง่ายๆเลยครับก็คือนิ้วกลางครับกดนะครับกดไว้นะครับที่สาย3บาร์ที่2ครับกดไว้นะครับกดไว้นะครับกดไว้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องยกออกนะครับผมกดไว้ยาวๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับที่มือขวานะครับวิธีการดีก็จะเป็นนะครับดีซ้าย2 2ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับดีซ้าย3 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยสาย2 1ครั้งครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยนะครับกดที่มือซ้ายนะครับกดนิ้วนางนะครับเข้าไปที่สาย2บาร์ที่3นะครับดีดสาย2 1ครั้งครับเสร็จแล้วก็ยกนิ้วนางที่กดไปเมื่อกี้ออกนะครับแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ดีดอีกครั้งนึงก็คือดีด2ครั้งนั่นเองนะครับผมง่ายๆนะครับอีกรอบนึงนะครับผมอีกรอบนึงนะครับสำหรับชุดย่อยแรกนี้นะครับโอเคนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางครับนิ้วกลางครับนิ้วกลางครับนิ้วกลางนิ้วกลางนะครับผมนิ้วกลางกดที่สาย3มาที่2นะครับกดไว้นะครับกดไว้นะครับกดไว้นิ้วเดียวนะครับกดไว้นะครับกดไว้นะครับกดไว้ตึ๊ดๆกดไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นะครับดีดนะครับง่ายๆนะครับดีดสาย2นะครับ2ครั้งครับแล้วก็ดีสาย3 1ครั้งครับแล้วก็ดีสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ใส่นะครับนิ้วนางเข้าไปนะครับที่สาย2มาที่3นะครับดีสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ยกนิ้วนางออกนะครับดีสายเปล่าสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ดีอีกครั้งนึงครับก็คือโน้ตสุดท้ายมันกีดดีด2ครั้งนั่นเองครับผมทีนี้ก็เพื่อนๆจดจำโน้ตที่ผมบอกให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเล่นตามกันช้าๆนะครับผมทำนองก็จะเป็นนะครับครับทำนองก็จะเป็นนะครับทำนองก็จะเป็นนะครับผมก็จะเป็นนะครับครับนี่นะครับผมแล้วก็ชุดย่อยนะครับชุดที่2ชุดเล็กๆนะครับผมก็นิ้วกลางก็กดที่เดิมครับนิ้วกลางกดที่เดิมนะครับผมทำนองก็จะเป็นนะครับน้องก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นมีอะไรบ้างนะครับผมมาเล่นกันเลยนะครับผมนิ้วกลางกดที่เดิมนะครับสาย3บาร์ที่2นะครับดิดนะครับที่มือขวานะครับวิธีการดิดครับก็จะเป็นนะครับดิดซ้าย3 1ครั้งครับแล้วก็ดีสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับนิ้วนางนะครับกดที่สาย2บาร์ที่3นะครับ
ดีดสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับดีดสายเปล่าสาย1 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับยกนิ้วนางออกครับแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย2 2ครั้งครับอีกรอบนึงนะครับผมง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับผมชุดที่2นะครับย่อยๆชุดที่2ย่อยนะครับก็จะเป็นนะครับที่นิ้วกลางนะครับหัวเริ่มเจ็บนิ้วหัวเริ่มปวดนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคมานิ้วกลางนะครับกดที่นะครับที่เดิมครับสาย3นะครับบาร์ที่2นะครับผมเหมือนวิธีการดีดนะครับที่มือขวานะครับก็จะเป็นนะครับดีดซ้าย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับดีดสาย2 1ครั้งครับแล้วก็กดนิ้วนางเข้าไปนะครับที่สาย2มาที่3นะครับดีดสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ดีดสาย1 1ครั้งนะครับซึ่งเป็นสายเปล่าอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับยกนิ้วนางออกครับดีดสายเปล่าสาย2 2ครั้งครับโอเคนะครับก่อนเพื่อนนะครับจำโน้ตให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเล่นด้วยกันช้าๆนะครับผมทำนองก็จะเป็นนะครับ1 2 3 4ทำนองก็จะเป็นนะครับเพื่อนๆท่องไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้ก็จะดีนะครับผมจะได้เป็นสามารถเอาเสียงที่เราร้องนะครับไปกำหนดตัวโน้ตที่เราเล่นนะครับผม3 4เล่นด้วยกันช้านะครับผมอีกรอบนะครับ3 4โอเคนะครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไปท่อนยอดที่3นะครับท่อนยอดสุดท้ายนะครับผมโอ้ยปวดนิ้วโอเคนะครับมาถึงท่อนย่อย3นะครับท่อนสุดท้ายนะครับผมผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมท่อนย่อยที่3สุดท้ายจะเป็นนะครับ1 2 3 4ท่อนย่อยที่3สุดท้ายก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นนะครับก็ง่ายๆนะครับสังเกตนิ้วกลางนะครับจะขยับแค่2จุดนะครับผมแค่นี้นะครับผมจะขยับแค่2จุดนะครับง่ายๆนะครับผมแล้ววิธีการเล่นเป็นยังไงมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับนิ้วกลางกดที่เดิมนะครับผมลุยกันเลยนะครับเล่นกันเลยดีดซ้าย3 1ครั้งครับนิ้วกลางกดที่เดิมนะครับดีดซ้าย3 1ครั้งแล้วก็จำไว้นะครับดีดสายเปล่าสาย2 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับนิ้วกลางนะครับขยับไปกดที่สาย4นะครับบาร์ที่2นะครับตามด้วยนะครับนิ้วกลางขยับไปกดที่สาย4บาร์ที่2นะครับแล้วก็วิธีการดีดที่มือขวานะครับก็จะเป็นนะครับเพื่อนๆดีดตามผมไปช้าๆเลยนะครับผมจะบอกเป็นสายนะครับสาย4 1ครั้งครับสาย3 1ครั้งครับสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนะครับสาย3 1ครั้งครับตามด้วยสาย2 1ครั้งครับคันนี้นะครับผมอีกรอบนึงนะครับผมย้ายนิ้วกลางนะครับอีกรอบนึงครับย้ายนิ้วกลางกดที่เดิมก่อนโอเคนะครับนิ้วกลางกดที่สาย3มาที่2ครับเหมือนเดิมนะครับผมส่วนที่มือขวานะครับวิธีการดีดนะครับก็คือดีดสาย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับดีดสาย2 1ครั้งครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ขยับนะครับนิ้วกลางนะครับขึ้นไปกดที่นะครับสาย4บาร์ที่2นะครับผมเสร็จแล้วนะครับที่มือขวานะครับก็ดีดนะครับสายนะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับผม4 3 4ง่ายๆคลิกนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับ
จดจำตัวโน้ตให้ได้ก่อนนะครับส่วนทำนองนะครับในการเล่นนะครับจะเป็นนะครับช้าๆนะครับชุดที่3ย่อยครับ3 4ทำนองจะเป็นนะครับ3 4โอ้โหแค่นี้นะครับผมมันจะง่ายอะไรนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เพื่อนนะครับจดจำนะครับท่อนย่อยนะครับ3ท่อนย่อยให้ได้ก่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆฝึกนะครับคือมันเหมือนจะงงนิดนึงนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมมีความเราจะบอกเพลงประเภทที่มันวางนิ้วน้อยๆเงี้ยครับแล้วก็เล่นเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ายากมากยากกับเพลงที่แบบว่าวางโน้ตเยอะๆนิ้วไปเยอะๆเพราะว่าอย่างนั้นมันจะจำได้ง่ายกว่าอันนี้ครับมันจะค่อนข้างจะจำยากนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกเพื่อนๆท้อนะครับหมายว่าสำหรับผมเฉยๆนะครับเพื่อนก็ลองจดจำนะครับท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามนะครับแล้วก็นะครับพอเพื่อนๆจดจำไปรอบมากรอบหนึ่งมาบอกสองมาบอกสามนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเล่นด้วยการช้าๆนะครับผมไปเลยนะครับผม one two three fourรอบช้าๆนะครับผม1 2 3 4โอ้โหมันช่างง่ายนะผมแค่นี้ครับผมแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆครับฝึกช้าก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนเดิมผมจะทำวนไว้ตอนท้ายให้นะครับผมตอนท้ายช้าๆสัก 3-4 รอบแล้วก็ต้นฉบับสัก 3-4 รอบนะครับผมก็ค่อยๆเล่นค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่มีใครสามารถจะเก่งได้ภายในเพียงวัน2วันนะครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับอย่างมีความสุขมีความสุขเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเล่นบ่อยๆนะครับแล้วเพื่อนก็จะเก่งเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับสู้ๆครับเย้โอเคนะครับวันนี้ก็จบการสอนไปเท่านี้ครับด้วยความรวดเร็วนะครับผมก็ไปซ้อมในการเลยตอนท้ายคลิปนะครับผมอย่าลืม Subscribe กดติดตามแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage ให้กันด้วยนะครับผมมีอะไรก็ทักทายกันนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้ตอบก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโหมันยุ่งงานยุ่งมากๆนะครับสอนด้วยแล้วก็ทำคลิปเยอะแยะเลยครับช่วงนี้นะครับผมแต่ผมก็จะพยายามเข้าไปตอบเพื่อนๆนะครับอย่าหาว่าผมยิงว่าผมไม่ตอบนะครับผมโอเคครับผมขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับวันนี้ผิดพลาดไปกันใดกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ1 2 3 4 อีกสักรอบช้าๆนะครับผม1 2 3 4สลับช้าๆนะครับผม1 2 3 4 1 2 3 4
3 4 ทำไมไม่ต้องทำเป็นสนใจ1 2 3 4เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ Like Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม